นับสนุนโดยสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดแรกนะฮะที่เราจะมาเยี่ยมชมกันนะครับก็คือเป็นจุดที่เป็นส่วนของการผลิตและบรรจุนะครับในส่วนของการผลิตและบรรจุเนี่ยนะฮะเราก็จะมีกระบวนการนะฮะใช้มาตรฐาน ISO แล้วในการควบคุมการผลิตนะเราจะต้องรู้นะครับว่าสิ่งที่เราผลิตเนี่ยนะฮะเราผลิตอะไรจำนวนเท่าไหร่แล้วมาตรฐานของเขาเนี่ยนะสัดส่วนนะน้ำหนักนะครับรวมถึงความเรียบร้อยต่างๆนะจะต้องอยู่ในสายการผลิตโดยผ่านการควบคุมทั้งหมดและมีการจดบันทึกนะไม่ให้มีเขาเรียกว่ามีเกิดข้อผิดพลาดได้นะเราจะต้องสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับไปนะครับว่าในส่วนของล็อตผลิตแต่ละล็อตนะผลิตเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่นะแล้วแหล่งที่มานะครับมายังไงเริ่มต้นจากไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบนะเมื่อผลิตภัณฑ์นะฮะของเม็กซิโกเนี่ยไปอยู่ที่เกษตรกรนะผ่านทางอาจจะเป็นร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอาจจะผ่านทางสกต.นะที่ชัยภูมินะไปถึงมือเกษตรกรเนี่ยจะต้องรู้ว่าสินค้าที่เอาไปเนี่ยนะฮะได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับและสามารถตรวจสอบย้อนกลับมาว่าผลิตวันที่เท่าไหร่ใครเป็นผู้ควบคุมนะในการผลิตเพราะฉะนั้นนะฮะผลิตภัณฑ์ทุกส่วนทุกขวดนะครับที่ออกจากโรงงานเม็กซิโกนะสามารถย้อนกลับได้นั่นก็คือมาตรฐานของระบบ ISO นะอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะทำความเข้าใจก็คือมาตรฐาน GMP นะมาตรฐาน GMP เนี่ยคือคนทำงานทั้งหมดนะที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะจะต้องได้มีความมั่นใจได้ว่ามันปลอดภัยนะสารเคมีต่างๆหรือนะการทำงานสภาพแวดล้อมนะจะต้องถูกจดบันทึกแล้วก็ควบคุมนะว่าเป็นอะไรนะปลอดภัยหรือเปล่านะฮะเรานะฮะใส่ใจแล้วก็ดูแลนะเขาเรียกว่าพนักงานในโรงงานด้วยนะครับจะต้องทำงานให้เราโดยความปลอดภัยสูงสุดมาตรฐานตรงนี้เราตั้งค่าไว้ที่0นะคือมีความปลอดภัยสูงสุดนะห้ามมีข้อผิดพลาดในเรื่องของความปลอดภัยโดยเด็ดขาดนะความปลอดภัยต้องมาอันดับแรกครับต่อจากตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะให้พวกเราทีมงานนะครับได้เยี่ยมชมจุดต่างๆนะแล้วเราก็ยังมีอีกห้องนึงนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าห้องทดสอบหรือเขาเรียกเป็นห้องไทม์มิชชีนนะย้อนเวลาในอนาคตไม่ใช่ย้อนสิครับต้องบอกว่าดูเวลาในอนาคตว่าสินค้าที่เราผลิตและบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปตั้งไว้ที่ร้านค้าร้านค้าสกต.ชัยภูมิหรือตั้งไว้ที่ในส่วนของเกษตรกรนะอีก1เดือนถัดไปเป็นยังไงยังเหมือนเดิมไหมอีก1ปีถัดไปยังเหมือนเดิมไหมแล้วสามารถเก็บรักษาไว้ได้กี่ปีนะยังคงสภาพเดิมอยู่นะเขาเรียกว่าเครื่องทดสอบในอนาคตนะเดี๋ยวเยี่ยมชมตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกเป็นห้อง QC และก็เป็นแล็บนะครับที่จะสามารถทดสอบนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราก่อนที่จะผลิตและหลังจากการที่เราผลิตเสร็จเรียบร้อย
นะฮะว่าได้มาตรฐานตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะอย่างที่อยู่ตรงด้านข้างผมเนี่ยนะฮะเรียกเครื่อง Hot Air Oven นะหรือเครื่องที่จะทดสอบดูในอนาคตว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยยังสามารถที่จะคงสภาพเดิมอยู่หรือเปล่านะยกตัวอย่างเช่นนะขวดเนี่ยนะฮะก็เป็นน้ำยานะครับหรือเป็นสิ่งที่เราจะทดสอบนะเรานำเข้าไปไว้ในตู้นะฮะในตู้นี้นะฮะ1วันนะเอาเข้าไปไว้ในตู้1วันจะเท่ากับ52วันในอนาคตนะครับเราก็จะทราบแล้วล่ะว่าในอนาคตอีก52วันเนี่ยนะฮะคุณภาพนะของผลิตภัณฑ์ของเม็กซิโกยังได้มาตรฐานอยู่หรือเปล่านะครับวิธีการไม่ยากฮะแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เราจะต้องเตรียมไว้นะทดสอบให้กับลูกค้าเรานะอย่างวันนี้นะฮะทีมงานคณะท่านผู้บริหารสกต.จากที่ชัยภูมิมาเนี่ยนะทางพี่แดงเม็กซิโกนะฮะก็อยากจะให้มารู้จักขั้นตอนวิธีการต่างๆนะฮะตั้งแต่วิธีการผลิตนะฮะบรรจุรวมถึงการมาตรฐานในเรื่องของการ QC นะโรงงานเม็กซิโกเราอ่ะนะครับถือว่าเป็นโรงงานที่พยายามมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาให้กับพวกเราที่เป็นเกษตรกรนะครับหรือนะคนที่สนใจนะครับอยากจะทำการเกษตรเนี่ยทำยังไงให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนะจะต้องได้มาตรฐานนะใช้สินค้าที่มีมาตรฐานนะแล้วก็การในเรื่องของการเขาเรียกว่าการทำการเกษตรเนี่ยก็ใช้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่จะเข้าไปนะให้ความรู้นะผ่านทางสื่อต่างๆของเม็กซิโกเรานะตอนนี้เม็กซิโกเรานะมีด้วยกันอยู่สองสื่อนะสื่อแรกเนี่ยก็จะเป็นสื่อวิทยุนะครับหรือสถานีวิทยุลูกทุ่งเม็กซิโกนะครับซึ่งจะออกอากาศผ่านทางคลื่น FM นะฮะหลายๆพื้นที่นะก็สามารถที่จะรับฟังได้นะครับส่วนถ้าในอยู่ในส่วนที่จุดที่มันยังไม่มีคลื่นวิทยุเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องชมผ่านทางทีวีดาวเทียมนะครับจาน PSI ช่อง139ก็คือเม็กซิโกทีวีเรานะครับอย่างเช่นวันนี้นะฮะที่ผมทำรายการรวยทางรัฐกับการเกษตรนะฮะก็สามารถชมได้ทางเม็กซิโกทีวีจาน PSI ช่อง139นะในห้องนี้นะครับหลายๆส่วนนะในห้องนี้นะจะมีเขาเรียกว่ามีนักวิจัยนะครับมีนักวิทยาศาสตร์นะครับมีผู้ตรวจสอบนะครับเราตรวจสอบแม้แต่บรรจุภัณฑ์นะบรรจุภัณฑ์เนี่ยเวลาเรานำเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีการเทสก่อนนะเทสเขาเรียกเทสดอกนะโยนลงมาจากที่สูงนะว่าบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถทนทานต่อการกระแทกได้หรือเปล่านะฉลากนะครับการดูฉลากจะต้องชัดเจนนะฮะสามารถที่จะรู้ได้อ่านง่ายนะครับแล้วก็นะสามารถที่จะสื่อความหมายเบื้องต้นให้กับเกษตรกรผู้ใช้ได้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับในส่วนของการทดสอบนะประสิทธิภาพนะก็ต้องทำควบคู่กันไปทั้งหมดนะถึงจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะเดี๋ยวเราจากห้องนี้นะครับเราก็จะไปดูในส่วนของโกดังนะหลังจากผลิตเสร็จเรียบร้อยนะเราจัดเก็บไว้ตรงไหนนะครับห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะลังนะฮะลังใส่นะครับแกลลอนนะครับฝานะครับนะก็จะเก็บไว้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนนะนี่คือมาตรฐานทั้งหมดนะที่เราชาวเม็กซิโกนะฮะต้องมุ่งมั่นและใส่ใจทำให้กับเกษตรกรครับสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก